เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY ครับผมวันนี้ครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันครับก็ประมาณ3วันได้นะครับเพราะว่ามัวแต่มาภาคสดจากทางบ้านครับผมรายการ Speed Drifter Asian ครับ2019ครับเราก็จะกลับมาหาเรื่องเสียตังค์อีกแล้วกับเซตใหม่เป็นเซตที่มีชื่อว่าฮัลโหลนี่ไง Ryan Pryเซตราศีสิงห์พร้อมจำหน่ายแล้วครับมันเป็นเซตที่เกิดมาเพื่อคนอย่าง DIY ครับคือผมเกิดราศีสิงห์อยู่แล้วนะนึกออกไหมคือต้องบอกว่ามันเป็นเซตที่โดนใจใช่เลยครับเราก็จะทำการซื้อมาขำๆก่อนสัก100 ชิ้นพอไหม200ไปครับกันเหนียวครับเผื่อใช้ไม่ได้ขึ้นมาโอเคหลังจากที่เราซื้อไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเปิดไอเทมแล้วกันเริ่มตัวด้วย1ชิ้นไปจัดไปครับ3วัน2ชิ้นฮัลโหลมาแล้วครับชิ้นที่1เป็นปีกถาวรเยี่ยมไปเลยเราจะเรียงไปเรื่อยๆครับตามสไตล์การเปิดของ DIY ครับจากน้อยไปมากครับผมและชิ้นที่2มาไปที่เรียบร้อยเป็นทรงผมชิ้นที่3ยังไม่มามาหน่อยเถอะตอนนี้หมดไปมาแบบเดือบๆทุยเป็นกระทาครับ7วันอะไรมันจะเอ้ยเราไม่ควรเปิดสูงสุดเกิน20กล่องนะครับไล่ไปครับแต่จริง15กล่องผมก็ว่าเยอะแล้วควรกลับไปเปิดใหม่แล้วจังหวะนี้แหวนมาแล้วและมาอีกชิ้นนึงเป็นกระทาถาวรนั่นดีโอ้มา2ชิ้นอย่างนี้ทำให้ผมใจขึ้นแล้วครับผมเหลือแค่เสื้อเท่านั้นนะโอ้ไม่ถือว่าเกลือนะและภาคผิดโคตรบ่อยครับขออภัยด้วยครับไม่มาภาคเองแล้วครับพามและมาจังหวะนี้เปิดกล่องเหลือเสื้ออันเดียวเสื้ออันเดียววะเฮ้ยเสื้อเพียงอันเดียวผมว่าเราควรกลับไปเปิดหนึ่งใหม่ครับมันจะหมดเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดผมได้เสื้อภายใน200กล่องนี่ถือว่าผมคุ้มมากนะครับแปลว่าผมหมดไม่เยอะนะแต่เหมือนเสื้อมันจะออกยากที่สุดหรือเปล่ามาหน่อยสิยังอีกเฮ้ยมาแล้วโอ้โหตามสเต็ปครับที่คิดไว้ไม่ถึง200กล่องด้วยนะต้องบันทึกเป็นที่เรียบร้อยโอ้สวยงามนะเนี่ยครับเหลืออีกตั้ง30กล่องนะซื้อไป200กล่องเหลือ30กล่องครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาทำการแต่งตัวเลยแล้วกันจังหวะนี้จัดแบบครบเซตไปเซตนะเสื้อใส่มาแล้วครับก็จะมีทรงผมแบบไลออนพรายครับผมคือเซตไลออนเนี่ยมันเป็นผมชอบนะเพราะว่าผมเกิดราศีสิงห์ด้วยพอดีชื่อมันก็ทำให้ผมรู้สึกถูกชะตากับมันเป็นที่เรียบร้อยครับแต่รองเท้าไลออนผมหายไปไหนเนี่ยฮัลโหลเอไลออนเอาดีๆไม่เจอจริงเหรอนี่หรือว่าผมยังไม่ได้รองเท้าครับเอ้าไม่ใช่ครับมันเป็นเซตที่ใส่รองเท้าอยู่แล้วครับผมไปเสียเวลาหารองเท้าเฉย What นี่ครับก็เป็นคาถานะประดับหัวครับยังไม่ได้ใส่เข้าไปและหน้าตาก็ควรเป็นตาสีแดงๆหน่อยแว่นตาไม่ควรใส่ครับมันทำให้เสียความหล่อครับไม่มีตังหูนะครับข้อมือก็มีมากกว่านี้ไหมนี่ครับไลออนพายข้อมือนะไรหางใส่อยู่แล้วครับอันนี้คือใบหน้านะเป็นรอยสักสุดๆเฟี้ยวเงาะยังหล่อครับพ่อแม่พี่น้อง everybody fucking job ก็โอเคควรเปลี่ยนรถดีไหม
ือว่ารถคันนี้มันเหมาะแล้วนะเอเวอร์สตาร์ดูสวยครับดูหล่อขึ้นทันทีครับเราก็จะไปทำการลงแรงสักหน่อยดีกว่าไม่ได้ลงแรงนานแล้วกลับไปลงแรงสักหน่อยเราไม่ได้ลงนานนะครับก็จะเป็นการลงแรงตาแรกของ DYI เลยนะพร้อมเซตใหม่ที่เพิ่งไปมาสดๆร้อนๆด้วยรถ Everstar เอ้ยมีคนบอก FCDY ดูไลฟ์ทุกวันครับเอาตอบไม่ทันขอโทษด้วยนะถ้าน้องได้ดูคลิปนี้และโอ้ย ไม่ใช่แล้วเอาหน่อยครับอย่าทำให้ FC ผิดหวังครับมาดีครับโอ้โหมีคนชนหรือเปล่าทำอยู่ว่ะโอ้ยเอเวอร์โอ้ดิฟไปครับไม่ค่อยดีไม่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะดิฟเฉียดมาดีครับทำได้ดีจะไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่นะครับสวยงามนี่ครับขนาดไม่ได้เล่น3วันน่ะโอ้โหชนเฉยพี่ขอโทษพี่ชนในสายที่2ครับเฮ้ยเราเจอ RNGM ยุนไฮครับผมนี่มันอันดับ1ของจีนหรือเปล่ามันเป็นคือตอนนี้เขาเป็นยุนไฮจีนแดงนะครับผมดูจากรูปโปรไฟล์ก็น่าจะรู้แล้วว่า RNGM ยุนไฮครับผมไม่ธรรมดาด้วยโอ้โห V9 ว่ะทำยังไงดีครับ ยืนไทย เออตัวมาว่ะมาดิครับยืนไทยครับรู้จัก DYI ไหมเอาละ DYI สถานการณ์ไม่ค่อยดีหยาบตามมาว่ะเอ้ยติดนิดนึงใจเย็นนะเอ้ยก็เรียนไรจะไม่ยอมให้ DYI ไปได้ยังไงครับขึ้นมาเป็นอันดับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมาว่ะเอ้ยโอ้โหไม่โหดร้ายจังครับเอาแซงเฉยจังหวะนี้เอาแล้วอะไรเฮ้ยเอาไปเกี่ยวเขาแล้วก็มาแซงสรุปคืออะไรเนี่ยเน็ตผมไม่ดีเน็ตเขาไม่ดีครับมาดิครับอยู่ในตอนนี้อยู่อันดับ6เฉย What อ้ย What the fuck man ทำไมโหดร้ายกับผมอย่างนี้วะกดในตัวเพียวๆไปครับยังสบายๆอยู่นะนี่ขนาดไม่ได้เล่น3วันนะเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคุยครับแต่คุยไปแล้วก็นิดนึงสบายๆครับปาริเซียนดีมครับมาในตาที่3ด่านเกตวอลเว้ยไม่ได้เล่นนานครับตอนดูแข่งนี่เห็นคนอื่นเล่นเกตบอลก็อยากจะวิ่งบ้างนะแต่ไม่รู้เราจะวิ่งได้ดีหรือเปล่าครับแล้วผมไม่ใส่สัตว์เลี้ยงด้วยครับทำตัวเหมือนนักแข่งเลยครับแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นักแข่งนะตอนนี้ใจเย็นยังไม่จีๆหรอก FC ขอบคุณมากครับรักนะจุ๊บๆนี่
เริ่มเกมมาในด่านเกตวอร์มไปที่เรียบร้อยแล้ว DYI เปิดตัวมาครับหาโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นแต่โดนเกี่ยวไปที่เรียบร้อยทำให้ตอนนี้ครับเสียคอมโบไปจะทำยังไงดีและไซไปพูดไม่ได้อย่างนี้โอ้ยอยู่อันดับโลครับเอายังไงดีวะโอเวอร์ดีไปครับหาโอกาสที่จะแซงขึ้นมาแล้วมีรถไหลคันโหลไม่ดีแล้วครับสำหรับ DYI ผมในแมตช์นี้ตามไปอยู่ครับจากที่6ครับเสียงบูทไปแล้วตามขึ้นมาแล้วจะหาโอกาสแซงครับยังมีโอกาสแซงอยู่ในจุดแง่งหินนี้และสะบัดตูดมาจังหวะนี้พร้อมแตะเบรกโอ้มีดันครับมีดันครับและยังไงยังไงครับแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยในด่านเกตวอร์นะและควิกเทิร์นมาจังหวะนี้ครับยังทำได้ดีอยู่สำหรับ DY ครับสมชื่ออาจารย์มูฟเวอร์เลสเหลือเกินจังหวะนี้และโอเวอร์ดิฟไปอีก1สเต็ปโอเวอร์ดิฟอีก1สเต็ปเก็บนิดนึงนะครับตรงนี้โอเวอร์ดิฟไปและสไลด์ดิฟมาเนียนกิฟกับผมโอ้โหนี่ถ้าเกิดไม่พลาดช่วงแรกจะไปไวกว่านี้แน่นอนครับโอ้ยรถคุมยากและจังหวะสุดท้ายครับในตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหล What happening guys DWW กากาดพร้อมเลี้ยงบูทเข้าเส้นชัยไปด้วย1นาที25ครับฝีมือไม่ตกเท่าไหร่นิดนึง โอ้ไม่ตกเลยเสียงสูงนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการลงแรงนะหลังจากที่ไม่ได้ลงนานครับก็กลับมาวอมฝีมือสักนิดนึงครับว่าสนิมขึ้นหรือยังนะแต่ที่ไหนได้ครับสนิมยังไม่ก่อครับผมยังหล่อลื่นอยู่ครับใช้น้ำมันดีเซลนะครับพามมุกอะไรวะเนี่ย ก็เอาเป็นว่าเซตไลออนพายนะครับสวยมากครับสวยเวอร์ครับและดีมากครับใครเกิดราศีสิงห์นี่เหมือนผมซื้อเลยครับและนารัตครับไม่ไปครับจะพักแล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับและเจอกันใหม่ในคลิปมาเอ้ยคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ดีไว้ก็คงต้องลาไปก่อนครับแล้วจะพูดซ้ำทำเพื่ออะไรครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยังอีกยังไม่หยุดอีกดีไว้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม